3 2 1ตลกมากมั้งสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะฮะแอธีน่านะครับแล้วก็คุณคีรอสนะฮะครับผมบูฮะเฮ้ยมีคนเขาแซวคุณว่าเสียงเหมือนคุณบูด้วยนะแล้วเหมือนไหมพี่ก็ใช้ได้บางจังหวะอ๋อแต่สกิลยังห่างไกลเออแต่เขาระดับ C แล้วครับผมแล้วโอเควันนี้เรามาทำอะไรครับผมวันนี้เรามีท็อปิกพิเศษครับคุณเบนนะท่านผู้ชมครับผมต้องบอกว่าเราจะมาพูดถึงนะครับผมแบรนด์หนึ่งนะฮะที่อยู่คู่กับทาง FS Land มาครับผมเอาง่ายคือเรียนให้ทราบเลยว่าจุดเริ่มต้นของการทำคลิปวิดีโอรีวิวของทาง FS Land เนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยพี่แว่นเนี่ยคือซีรีส์นะผมจำได้นะทำเป็นเล่นไปเออผมจำได้เหมือนกันนะอยู่กับทางชื่อของทาง FS Land เนี่ยคือ Steel Series นะครับก็ต้องบอกว่าแค่อยู่กับเว็บเราเนี่ยก็หลัก10ปีแล้วครับแต่แบรนด์เขาเนี่ยมีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาเนี่ย20ปีฮะคุณเบนครั้งนี้เราอยู่กับคลิปที่มีชื่อว่าย้อนหลังวานๆฮะ20ปีซีรีส์นั่นเองเพิ่งมาเลยใช่ไหมสดใหม่ทุกวันชื่ออะไรชื่อรายการเมื่อกี้ย้อนหลังวานๆที่เสียงที่ซ้อมไว้เนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ใช่ ผมบอกเลยว่าคนตัดเอาเวียนหัวมากเลยย้อนหลังวานๆย้อนหลังวานๆกับซีรีส์20ปีท่านผู้ชมครับครับผมคือเอาจริงๆอ่ะก่อนนั้นๆเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากเราขอพูดถึงในยุคที่ว่ามันมาปังปุริเย่ครับ ในช่วงที่เรารู้จักเนี่ยเทปนี้เราจะพูดถึงแผ่นรองเมาส์กันก่อนแต่ทางซีรีส์นี้เขามีฟูลไลน์ใช่ไหมครับผมมีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์มีหูฟังใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวอัซเซสซอรี่ต่างๆอัซเซสซอรี่ต่างๆใช่ครับผมทีนี้เขามีจงมีจอยแล้วด้วยใช่ครับนะน้องจงน้องจอยเข้ามาด้วย บอกเลยนะครับว่าผมไม่เกี่ยว เป็นยังคุณได้ผ่านอะไรของทางซีซีเรียบ้างเอาจริงต้องบอกก่อนนะมันเป็นพาร์ทน้ำตัวพี่อาร์ตต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมเป็นโปรเพลเยอร์มาก่อนเฮ้ยทีมแมงโก้แมงโก้นะใช่ณช่วงเวลาหนึ่งไปเข้าอยู่ในสังกัดของซีซีเรียด้วยนี่คือขายมั่วสุมมั่วดิบอะ KODHพี่ทันนะทันอยู่นั่นแหละที่ผมตกทีมมิดไปอ่ะปีนั้นอ่ะไม่ใช่หรือเปล่าจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมจำได้ปี2004นะครับผม KODH เป็นสตีลซีรีส์เหมือนกันคุณพูดถึง2004เลยอ่ะ2014พูดผิด2014ใช่ตอนนั้นยัง5ขวบยังจับเมาไม่เป็น2014นะใช่ที่ได้แชมป์ไปแล้วตอนนั้นในสังกัดของซีรีส์เหมือนกันครับผมบอกเลยว่าคุ้นเคยกันดีเออยังกับป้าข้างบ้านที่ถามถ่ายสุขภาพไม่พักครับผมจะไปคือเราจะไปทางเข้าทางสั่งไม่ได้ทันทีนั่นแหละครับผมนะครับก็คือคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทางเซลซูรี่คืออย่างที่เราบอกไปครับท่านผู้ชมครับคือทางเซลซูรี่เนี่ยจุดเริ่มต้นหลายคนเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ย first impression หรือว่าสินค้าตัวแรกที่เคยเห็นเนี่ยคือตัวหูฟังนะครับก็คือเป็นหูฟังสมัยยุคที่ยังเป็นแบบ steel pad อยู่เลยเนี่ย steel pad ชื่อ steel pad ของเขาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นคำว่า steel series คือเขาเคยทำแผ่นรองเมาส์อันนี้ผมไม่ทันละผมมาทันคือเป็นแบบเจนแรกๆที่เขาผันมาเป็นเกมมิ่งเกียร์คินซูไซประมาณฮะไซบีเรียอะไรประมาณนั้นเลยเท่านั้นเลยที่ผมทานมีสตีลแพดมีไอซ์แมทต่างๆไอซ์แมทผมทานเหมือนกับว่าเขาอะหลอมรวมกันเป็นคำว่าสตีลซีรีส์ครับผมคือจริงๆมันคือสตีลพอเป็นสตีลหลายๆอย่างเขาก็เลยเป็นสตีลซีรีส์แต่ก่อนจะมีคำว่าสตีลซีรีส์โปรเฟชชั่นอลเกมมิ่งเกียร์อันนี้เคยได้ยินอยู่ถูกต้องครับผมนะครับก็อันนี้คือเราย้อนหลังวานๆนะนี่ยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกเหมือนแก่นะครับใช่ฮะแต่คือพี่แว่นเนี่ยเราได้เคยรีวิวนะครับใครที่เคยเข้าไปดูใน YouTube ของ Thai Episland นะครับคือเข้าไปเนี่ยแม้ทั้งตอนนี้ก็ตามนะครับเซิร์ชในช่องของ YouTube Episland นะครับเซิร์ชว่า Steel Series ผมบอกเลยว่าลืมคือรูดมาเยอะมากอ่ะผมว่าเกิน200คลิปผมว่าดีไม่ดีเกินรีวิวเกินอยู่แล้วครับแต่ว่าชิ้นของทาง Steel Series ผมว่าจุบเกือบ100นะเป็น100เหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเราทำทุกโปรดักต์ของทาง Steel Series เลยใช่ครับในยุคก่อนนั้นแล้วจนถึงปัจจุบันเราก็จะมีการอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับผมคือแผ่นรองเมาส์เนี่ยเราย้อนกลับไปเนี่ยสมัยนั้นเขาเคยมีแผ่นแข็งที่เราย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้คือเขามีเรื่องของสตีลแพดที่เป็นตัวแผ่นรองเมาส์ที่เป็นกระจกครับผมคิดดูดิทำแผ่นรองเมาส์กระจกขึ้นมาเดือดมากเลยนะซึ่งเอาไว้ใช้กับพวกแผ่นรองเมาส์ที่เป็นแบบเซนเซอร์ที่เป็นเลเซอร์เพราะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นออปติคอลเนี่ยเขาจะอ่านบนกระจกไม่ได้ออปติคอลเนี่ยผมจำได้ว่ามาสูสีกับเลเซอร์เลยนะใช่ก็คือมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับเพราะว่าเมาส์บางรุ่นก็เลือกใช้เป็นเลเซอร์มาบางรุ่นเลือกใช้เป็นออปติคอลนะครับแต่ถ้าเป็นในยุคนี้เนี่ยออปติคอลยุคใหม่ๆมันจะไม่มีลำแสงพุ่งออกมาแล้วครับผมอันนั้นเป็นเรื่องของเมาส์นะครับแต่แผ่นรองเมาส์เนี่ยพอมันพัฒนามาจากตัวกระจกนะครับเขาก็เริ่มมีการทำแผ่นรองเมาส์ที่เป็นแผ่นแข็งอีกก็คือตัวที่เป็นซีรีส์ H เป็นแบบว่าตัว 5H 7Hใช่ครับแล้วก็ 9H
ซึ่งมันหน้าตามันเหมือนรุ่นชื่อรุ่นมันเหมือนหูฟังเหมือนกันนะอืมใช่มาพร้อมๆกันเลยครับมาพร้อมๆกันเลยมันเป็นเจเนเรชันนั้นนะแล้วตอนนั้นมันมีคอแลบพิเศษด้วยของ Fanatic ครับแล้วได้มั้ย 9H Fanatic ถูกต้องบอกเลยว่าสวยจัดๆคือเขามาเป็นเซตของเขาคือ Series เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของการคอแลบแบรนด์เรื่องของการเขาเรียกว่าโคแบรนด์กันถูกต้องนะครับเราจะเห็นแผ่นรองเท้าเนี่ยหลากหลายยี่ห้อย้อนกลับไปครับต่อจากแผ่นรองเท้าแข่งนะครับเขาเริ่มมาทำแผ่นรองเท้าผ้าแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่าResearch and Develop ฝั่งเขาเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์อะไรออกมาบ้างแต่แผ่นรองเท้าผ้าของ Series ในซีรีส์ของ QCK และ QCK Plus เนี่ยครับมันลงตัวมากเลยนะถูกต้องฮะสีดำเนี่ยบางคนเนี่ยเขาวิเคราะห์กันมาว่าสีดำเนี่ยอ่านค่าเซ็นเซอร์ของเมาส์ได้แม่นยำที่สุดด้วยอืมแต่ว่าไม่เกี่ยวนะคือบางคนเขาก็ใช้งานได้ตัวแผ่นลายครับเนี่ยมันพัฒนามาจนถึงแผ่นที่เป็นลายแบบนี้เลยอันนี้คือ QCK Plusอันนี้เป็นคอลแลบพิเศษของ CSGO ใช่นะครับก็ณถึงจุดนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าแผ่นรองเท้าของ Series เนี่ยโดยเฉพาะในซีรีส์ของ QCK Plus นะครับผมมีหลายแบรนด์มากๆมิใช่มีหลายแบรนด์เรียกว่าคอลแลบกับหลายทีม e-sport ชั้นนำใช่ๆแล้วมีช่วงหนึ่งเคยได้ยินนะข่าวลือเกือบจะมี QCK Plus ของ MIDH ด้วยเอ้ยลือไงลือเหมือนกันใช่อันนี้ลือแต่ผมอันนี้ไม่ลือละผมจำได้ว่าอันนั้นแหละพี่เอ็กโคเวอร์บอกเลยบอกว่าถ้าได้แชมป์เนี่ยเขาจะทำให้เอาง่ายคือเขาแชร์เลนกลับมาใช่ครับประมาณอย่างนั้นแล้วก็เรียบร้อยให้รอบแรกใช่ครับผมแต่คนนี้รอบูลลี่เหมือนกันนะนะครับผมจริงๆแล้วก็เนี่ยคือหน้าตาของพาราเมเตอร์ลองหยิบฝั่งดูว่าอันนี้เป็นนีออนไรเดอร์ครับนะครับผมสวยนะผมชอบนะเนี่ยคือความเก่งของทางซีรีส์เขาคือเขาจะพยายามแบบมีไปโคกับทางด้านของแบรนด์โคกับเกมโคกับอาร์ติสต์ต่างใช่ครับผมที่เกี่ยวข้องกันประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตำนานครับพี่อาร์ต QCK Heavy เออผมบอกเลยที่ทุกวันนี้ผมใช้ที่บ้านอยู่เลยจริงแล้วหาซื้อแบบหาซื้อยากมากเนี่ยคือ QCK Heavy เนี่ยมีอายุเนี่ยประมาณสักผมว่าเกินผมว่า8ถึง10ปีผมว่า10ผมว่า10นี่แหละมันคือจุดเด่นของเขานะครับผมที่ทำให้คนเนี่ยยังเชื่อมั่นยังยึดถืออยู่ว่าเฮ้ย QCK Heavy คือแบบมาที่ดีที่สุดใช่ต้องอธิบายก่อนความต่างนะ QCK Plus กับ Heavy นะฮะเอาเทียบกับทั่วไปแล้วกันเราไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะครับทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณความหนานะ thickness อยู่ที่ประมาณ 2-3 มิลเต็มที่4แต่ว่า Heavy เนี่ยโดดเลยเอาไป5ป่ะมา6 6เลยใช่มา6เลยแม่นคือแม่นกันนะแม่นนะแม่นใช้อยู่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ที่บ้านนะครับผมเรียกว่าเปิดกันหมดแล้วขอเปิดไม่พักเลยแต่ก็ยังใช้อยู่ว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วมันมีเรื่องของดีไซน์ที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบดีไซน์แบบไม่ได้เย็บขอบซึ่งตามอายุการใช้งานและตามนิสัยคนผมเองเนี่ยเป็นคนนึงที่ใช้แผ่นรองเท้าผ้าไม่เคยมีการขอบเปิดเลยเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่ถูแข็งขึ้นพี่ทำยังไงฮะแหมเวลาชงผมเป็นคนที่วางแขนค่อนข้างลึกอ๋อลึกๆเลยนะใช่แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยก็อยู่บริเวณแบบทางขวาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทำให้คือบางคนที่เขาวางครึ่งแขนผมวางครึ่งแขนถูขึ้นถูลงเป็นประจำครับผมแม่แปลกแปลกผมมองมาตายคุณไม่เคยคิดดีเลยนะครับผมบอกเลยนะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของแผ่นรองเท้าครับต้องฮะใครที่แบบว่าเคยใช้รุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูเฮ้ยผมกล้าพูดเลยนะว่าในช่วงณเวลานั้นอ่ะ QC Clay ของแบรนด์ของมาของซิลเซรี่อ่ะฮิตที่สุดถูกต้องไปทุกงานแข่งใช่เกม FPS ทุกคนอ่ะผมให้ 99% โอ้จริงยุคนั้นนี่ยุคของทัวร์นาเมนต์พอยต์แบรนด์ใช่ผมบอกเลยว่าถ้าหาภาพอินเสิร์ตมาได้เนี่ยซิลเซรี่เกือบ 100% เลยนะ FTC GFTC บ้างอะไรบ้างทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์ของทางพอยต์แบรนด์แต่ก่อนที่ทาง Epic Land จัดนะครับคือหูฟังเนี่ยซิลเซรี่เมาส์ซิลเซรี่แผ่นรองเมาส์ซิลเซรี่คีย์บอร์ดซิลเซรี่ต้องยอมรับหูฟังอาจจะคักๆแต่แผ่นรองเมาส์ผมกล้าพูดเลยว่า 99% 99% นะใช่นะครับประมาณอย่างนั้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะนี่ฮะอย่างที่เราบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นแข็งแผ่นผ้าแผ่นใหญ่แผ่นเล็กแผ่นกลางก็คือแล้วแต่คนว่าจะเลือกยังไงกันแต่ปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง Silsery นะได้ครับผมเดี๋ยวนี้เขาจะเป็น Silsery for Glory เพื่อชัยชนะแต่ก่อนเขาจะเป็น Silsery Professional Gaming Gear ครับผมนะครับทีนี้พอเข้าไปในเว็บไซต์นะครับsilsery.com นะฮะตรงๆไปปุ๊บเนี่ยมันจะ redirect ไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือ product line ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังเมาส์นะฮะที่เขาเขียนว่า mice นะครับคีย์บอร์ดฮะ mouse pad นะครับรวมไปถึง controller accessory ต่างๆนะครับแล้วก็ apparel ต่างๆที่เกี่ยวข้องลองกดไปที่ mouse pad ครับ
ในยุคใหม่เนี่ยมันจะมีซีรีส์ที่ชื่อว่า QCK Prism ครับคุณเบนอ๋อผมเห็นแล้วมันจะมีไฟนะมันจะมีไฟรอบๆซึ่งเราก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยใช่ครับถ้าจำผิดตอนนั้นเป็นคุณจ๊อบหรือเปล่านะไม่แน่ใจเรามาย้อนดูกันได้นะครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ในยุคนี้คุณเบนครับถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าเอามากๆก็คือตัวแผ่นที่เป็นแบบ 5XL อ่ะ Extended ผมบอกเลยใช่ไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยซื้อแผ่นนี้นะครับ QCK Plus เนี่ยก็โดนแซวอยู่แล้วว่าใหญ่มากเวลากางออกมาเนี่ยเฮ้ยนี่คุณซื้อแผ่นรองนั่งหรือผ้าโปโตมาหรือเปล่าใช่ผมนี่หนักกว่านั้นนะผมเช็ดเท้านะฮะมันใหญ่เกินนะมันใหญ่เกินกับการที่จะใช้คำว่าแผ่นรองเมาส์บางคนเนี่ยซื้อมาเนี่ยใช้คำว่าตัด4แบ่งครึ่งกันเรียกว่าหาร4กันไปแต่ก็การที่เขาเป็นแผ่นใหญ่ออกมาแบบนี้มันมีเหตุผลของมันเพราะมันคือพื้นที่ในการใช้งานเกม FPS เกมยิงแต่ก่อนใช้ความแม่นยำของเมาส์ค่อนข้างเยอะต่อให้เมาส์ออกมาแบบ 1,600 DPI นะครับ 2,000 DPI คนแม่งใช้แค่400ใช้แค่800ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเนี่ยต้องใช้เมาส์ค่อนข้างช้าและพื้นที่ในการวาดเมาส์เนี่ยขนาดแผ่นใหญ่ขนาดนี้ยังมีบางคนแบบสะบัดจนตกเมาส์ก็มีบางทีต้องหมุน2ทีเพราะว่าดีไซน์เสร็จแล้วมันช้ามากพี่ปึ๊บอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนั้นอันนี้เสริมนิดนึงใน DPI เนี่ยแต่ว่าของ Steel Series นะครับเราจะไม่เรียกว่า DPI ใช่ใช่เราจะเรียกว่า CPI Counter Inch ถูกต้องนะฮะนับเป็นนิ้วนะฮะถ้าเกิดเบาลงคือนับเป็นนิ้วใช่ครับคือต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นอกจากแผ่นใหญ่แล้วนะครับทางซีซูรี่ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเรื่องของการคอลแลบกับอีดิชันใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทลเลียนะครับรวมไปถึง PUBG PUBG แต่ก่อนนี่เป็นรูปไอคอนเขาเลยใช่บวก3ถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทีม e-sport นะครับผมนะฮะที่เขาเนี่ยคอลแลบแล้วก็เป็นฟูลสปอนเซอร์กันอยู่ด้วยโอ้โหนี่เขาไปถึงขั้นแบบว่าตัวแบรนด์ที่เป็นสินค้าเครื่องดื่มอย่าง G-Fuel ก็มีนะครับนี่ฮะลองไปดูนะครับแค่เฉพาะหน้าแผ่นออกมาก็เพลินฮะคือใครที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยก็จะนำเข้าโดยทางด้านของ RTB Technology นะครับใช่ครับถ้าหาซื้อได้เพิ่มยังไงก็ลองอุดหนุนกันดูที่หน้าร้านเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็สามารถกดซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนกันได้ครับสำหรับแบรนด์ Series นะครับผมบอกนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแผ่นรองเมาส์ Series ผมเก็บประมาณ5ลายเนี่ยแบบ SK ลายแรกคุณจำได้ไหมลายแรกคืออะไรโหที่ผมเก็บหรือว่าเอาที่ไหนเอาที่ซื้ออะแบบถ้าซื้อเฮฟวี่จำได้เลยผมไปที่แบบร้านเซตเซตน้ำตาลามสองซื้อคินซู990บาทกับเฮฟวี่อีก 1,290 แล้วกลับบ้านบอกเลยว่าแม่ถามว่าเอาอะไรมามันกล่องมันกล่องมันยาวใช่แล้วเมื่อก่อนโต๊ะคอมมันไม่ได้แบบมันเป็นไซส์มาตรฐานทุกวันนี้นะก่อนโต๊ะคอมมันเล็กมากแล้วคือปูเฮฟวี่อะคือด้านกว้างด้านบนอะพี่มันแบบโอเวอร์แลปโต๊ะไปอีกอะหรือว่าต้องเลยโต๊ะไปอีกมันใหญ่มากประมาณอย่างนั้นคือแม้กระทั่งโต๊ะเราเนี่ยไม่เท่าไหร่โต๊ะที่ร้านเกมที่เราไปแข่งก็ไม่พอหนักหน่วงได้เลยว่าครึ่งหนึ่งวางไม่พอใช่นะครับผมอย่างของผมที่แผ่นแรกเป็น QCK Plus Fanatic นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาแบบ day 1เลยผมหาซื้อเลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ย990บาทใช่ๆของ QCK เป็น990ใช่ QCK Plus อะไรพวกเนี้ยถ้าพูดถึง day 1ผมมีอีกเรื่องนึงพี่เอนาวีไม่ใช่เจนแรกนะเจน2ที่มันเป็นเจนแรกป่าววะเจนแรกเจนแรกพื้นฟ้าแล้วพื้นฟ้าเจนแรกใช่ๆผมบอกเลยนะว่าผมอยู่แถวออฟฟิศนั่นแหละผมนั่งรถแท็กซี่ไปที่พันธิประตูน้ำไม่มีหมดทุกร้านท้ายที่สุดผมต้องนั่งรถแท็กซี่ไปที่เดอะมอลล์งามวงวานครับผมนะครับเพื่อจะหาซื้อนี่มาให้ได้ดูไฮป์ขนาดไหนไฮป์มากคือแบบเก็บแล้วผมทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะครับของเจน1แล้วเจน2ก็เก็บนะครับบอกเลยว่าความทรงจำกับแผ่นรองเมาส์ซีรีส์เนี่ยเยอะมากๆแล้วผมเคยเห็นแบบคนเอามาขายอ่ะ MYM ที่แบบตำนานนะครับมีด้วยเหรอมี MYM ตอนนั้นประมาณแบบ 2,500 มั้ง MIBR อะไรเงี้ยมีคนเก็บไว้ใช่ไหมเฮ้ย MIBR ถ้าผมเจอผมจะซื้อเก็บเลยใช่เอาจริงคือแบบอายมือเบสของพี่บาสเก็บแบบครบทุกอันนะครับผมคือของผมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ด้วยมันเลยทำให้แบบบางอย่างมันหายไปเสียดายเหมือนกันคือถ้ามีโอกาสได้เก็บนะผมจะเก็บหมดทุกซีรีส์เลยทุกรุ่นเลยแล้วก็เอามาติดกรอบแปะฝรั่งบ้านสวยนะสวยนะครับคือธนาคารมันมีเส้นทางของเขาคือเขาเนี่ยเป็น official partner กันก็จริงนะครับแต่การที่เขาดีไซน์แผ่นรองเมาส์ลงไปเนี่ยมันน่าจดจำอ่ะและขายกันได้แบบเป็นพันเป็นหมื่นแผ่นทั่วโลกอ่ะโอ้โหผมว่าเกินโอ้คิดดูดิสุดยอดมากๆแล้วคือแต่ละ material นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแผ่นแข็งที่เราพูดถึงนะครับใช่ครับรวมไปถึงแผ่นผ้านะครับจนปัจจุบันนี้มีการเอาแผ่นผ้าไปติดระบบที่เป็นPrismอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วนะครับก็ต้องประเมินกันตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเรามีพื้นที่บนโต๊ะเนี่ยเป็นยังไงเหมือนที่คุณเบนบอกไว้ก็คือบางทีถ้าเราซื้อแผ่นใหญ่ไปมันเกินแต่ถ้าเราชอบลายก็เป็นเรื่องของเราอีก
ช่ครับถ้าเราจะให้มันเต็มประสิทธิภาพหรือใช้งานได้ลงตัวจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องซื้อให้มันเหมาะสมกับขนาดโต๊ะของคุณด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงทรัพยากรต่างๆแล้วรวมไปถึงคุณเรียกว่าเขาเรียกว่าความชอบของส่วนบุคคลอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบบไฟอะไรเยอะแยะผมก็จะจมปักอยู่กับแผ่นผ้าแบบนี้แหละแล้วผมก็ยังใช้แผ่นผ้าอยู่นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยต่างๆกันไปบางคนเนี่ยชอบแผ่นแข็งนะครับแผ่นแข็งจะมีข้อดีก็คือทำความสะอาดง่ายครับเวลาคุณใช้ไปคุณเลอะอะไรไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำเหงื่อขี้คลายต่างๆเอาผ้าชุบน้ำหรือว่าทิชชู่เปียกสมัยนี้เช็ดแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีนึงสะอาดแล้วแต่ถ้าเป็นผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเหงื่อเราขี้คลายเราเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะสะสมไปเรื่อยๆต่อให้คุณเอาไปซักเอาไปล้างนะครับมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขามีสารเคลือบพิเศษของเขาอยู่ครับถ้าคุณไปซักด้วยซาลงสไลด์ที่คุณทำเนี่ยตามยูทูบเนี่ยเละเหมือนกันคือมันจะแค่สะอาดอะแต่ฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนเดิมถูกต้องฮะประมาณอย่างนั้นคือข้อดีข้อเสียของแผ่นแข็งแผ่นผ้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปจริงท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้มาฟังถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะผ่านมาตั้งแต่รุ่นผมเพราะว่าบางคนเนี่ยก็โตมาด้วยกันใช่ครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอกับแบรนด์ซิสซิลี่ในยุคนี้นะครับก็ลองดูฮะลองเลือกดูตามความชอบแผ่นที่เป็นคลาสสิกอย่าง QCK Plus หรือ QCK Heavy ยังมีอยู่ให้เลือกลองไปหาซื้อไปหาจับจองกันดูได้นะครับและถ้าใครที่ฟังดูแล้วเคยใช้รุ่นไหนอยู่นะครับมาลองคอมเมนต์มาลองเสนอความคิดเห็นกันว่าคุณชอบตัวไหนหรือยังใช้ตัวไหนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มฮะสุ่มผู้โชคดีนะครับผมที่เข้ามาเสนอความคิดเห็นในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่เราลงคลิปนี้ลงไปนะครับเราจะแจกพาราเมาส์3รางวัลให้กับ3ผู้โชคดีนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าใช่ครับอันนี้คือแค่แผ่นรองเมาส์นะครับเดี๋ยวเราจะมีหูฟังมีเมาส์นะครับมีคีย์บอร์ดถูกต้องครับผมซึ่งคลิปต่อไปคือตัวเมาส์นั่นเองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมกับเบนนะครับไปก่อนละไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเก็บความรู้ให้เยอะนะฮะครับพี่ไว้คุยกันในคลิปหน้านะครับเจอกันครับสวัสดีครับติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ